ค่ะคืออย่างนี้ให้เรานึกภาพตามเลยนะคะนึกถึงโรงงานผลิตโรงงานผลิตมันก็จะแบ่งเป็นแผนกสมมติมีอยู่10แผนกทีนี้ทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยอาจจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาทั้งหมด3ตัว3ชนิดแบบนี้เลย A B C 3ตัวนะฮะซึ่ง A B C เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการการผลิตที่1เหมือนกันเลย1 2ผ่านกระบวนการไปเรื่อยเลยไปแผนกที่3ไปแผนกที่4 5ไปเรื่อยๆทีนี้ไปหยุดอยู่ที่แผนกที่6ได้A มาได้ B มาได้ C ด้วยไหมคะได้ C มาด้วยได้มาทั้ง3ตัวเลยค่ะ A B C แปลว่าทั้ง A และ B และ C เนี่ยตั้งแต่เกิดการสะสมต้นทุนมาตั้งแต่แผนกที่1จนถึง6ใช้ต้นทุนร่วมกันมาพอใช้ต้นทุนร่วมกันมาปุ๊บเนี่ยจะไปแผนกที่7แล้วนะซึ่งไปแผนกที่7อะไปเฉพาะ A ส่วน B บอกไม่ไปแล้วถึง6ขายได้เลยนึกออกไหมคะถึงจุด6เนี่ยสามารถเอา B เนี่ยไปขายได้เลยเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่วน A บอกว่าจะต้องไปผลิตต่ออีกต้องไปเติมขาเติมแขนเติมหูหิ้วอะไรแบบนี้อีกถึงจะไปผลิตต่อได้อีกส่วน C อาจจะขายได้แล้วแต่บางทีอะค่ะมันอาจจะไปผสมกับของ A นิดหน่อยเกิดต้นทุนเพิ่มอีกเกิดต้นทุนอาจจะมีในการเกิดต้นทุนของ C เพิ่มเติมมาอีกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็คืออาจจะไปผสมเพิ่มต้นทุนก็ยังเป็น C เหมือนเดิมนั่นแหละต้นทุนอาจจะเพิ่มหรือต้นทุนไม่เพิ่มเลยก็คือจบอยู่แค่แผนกที่6แล้วได้ C ขึ้นมาเลยฉะนั้นเนี่ยราคาขายณจุดแยกก็คือจุดแยกต้นทุนนะคะจุดที่ผลิตเสร็จบางตัวนะเขาเรียกว่าจุดแยกต้นทุนทางตัดที่จะไปแต่ละแผนกในโรงงานอ่ะมันมักจะมีกระบวนการประมาณนี้ค่ะเหมือนของอาจารย์เนี่ยไปวางระบบบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เข้าไปเลยล้อมมาด้วยการเข้ากระบวนการจุ่มทรายรอเทียนเหมือนกันหมดเลยแล้วไปบางตัวไปแยกกันที่แผนกที่4จุ่มทรายบางตัวบอกว่าต้องไป5นะไปจุ่มทรายต่อแต่เป็นจุ่มทรายแบบละเอียดจุ่มๆๆๆๆจนได้โลหะออกมาก็คือเหล็กผลิตภัณฑ์ที่มาจากเหล็กอะไรแบบนี้เนาะ